ดวงไรปักประจำวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2565ของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้มีโอกาสจะได้ลาภลอยดีๆหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําจะมาทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่ใครเชื่อว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะอาจจะไม่ใช่คำนายของคุณนะขอดูพลังงานของคนที่อยู่ฟังด้วยกันนิดนึงนะว่าพลังงานของคนมีโอกาสได้ลาภลอยบ้างหรือเปล่าใน 1-15 พฤศจิกายน 2565 นี้โอ้โหต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ถามว่ามีโอกาสไหมที่จะมีลาภลอยต้องบอกเลยดวงของคุณมันมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสอยู่แต่ไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่ามัน50-50อ่ะนะมันเหมือนกับว่าบุญมีนะแต่อยู่ที่ว่าบุญมันจะไปถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยละกันนะมีโอกาสได้ลาภลอยไหมต้องบอกเลยดวงคุณมาแล้วนะนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่1-15พฤศจิกายนนี้ดวงคุณมาฟ้าเปิดนะออร่าเกิดแล้วมันมีโอกาสเหลือเกินที่คุณเนี่ยจะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาภเข้าสู่ชีวิตมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้มันเพียงแต่ว่าไพ่ขึ้นพลังงานครึ่งๆกลางๆมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าบุญที่มีอยู่มันมีเยอะแล้วนะแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆค่ะนะการที่จะได้ลาภลอยอาจจะมาจากการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉะนั้นแล้วบุญกุศลที่คุณมีมันมีเยอะแล้วแต่ขอให้ทำอีกนะทำต่อไปนะง่ายๆคือการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่แหละนะคะนะดึงดูดพลังงานดีๆพูดดีคิดดีทำดีทั้งกับตัวเองและผู้อื่นและคนรอบข้างนะคะเพียงเท่านี้ต้องบอกเลยเสน่ห์คุณมาออร่าคุณเกิดแต้มบุญคุณสูงนะมีโอกาสจะมีโชคมีลาภอ่ะขอดูพลังงานสุดท้ายหน่อยมีโอกาสไหมเออเนี่ยไพ่ก็พลังงานครึ่งๆกลางๆอีกแล้วเห็นไหมนะระวังคำพูดความคิดทัศนคติของตัวเองให้ดีค่ะโอกาสที่จะได้ลาภลอยเนี่ยมีแล้วเพียงแต่ตอนเนี้ยบางครั้งบางทีเหมือนชอบบ่นกล่นด่าตัวเองหรือไม่เชื่อมั่นว่าเราเป็นคนโชคดีนะพอคุณไม่เชื่อมั่นนะคุณก็จะคิดว่าคุณโชคร้ายดวงตกติดขัดทำไมไม่ดีสักทีเนี่ยเอาแบบนี้ไม่เอานะเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าดวงกำลังจะดีสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเราทำได้นะเราเป็นคนโชคดีเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานะปรับทัศนคติปรับมุมมองตัวเองใหม่แล้วพยายามพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้โชคลาภลอยอยู่นะ